ประกันอุบัติเหตุก็คือประกันที่มีความคุ้มครองใน4เรื่องนี้เลยอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นประกันแบบที่จ่ายเป็นรายปีนะครับแล้วก็เบี้ยก็ไม่แพงมากหลักพันสลักออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินวันที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับพบกับผมเคนนครินทร์วณิกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เรียบเคนเงินทองของจริงวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องประกันอุบัติเหตุครับโค้ชครับครับประกันมันมีหลายประเภทเหลือเกินนะครับผมประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุครับผมเอ้าประกันอุบัติเหตุมันคืออะไรครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่า personal accident เป็นประกันที่บริษัทประกันนะจะทำความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันนะครับที่ได้รับภัยนะจากอุบัติเหตุนะครับพอเราได้รับอุบัติเหตุปุ๊บมันก็จะมีผลตามมามีการบาดเจ็บและต้องได้รับการรักษานะครับสองก็อาจจะมีการสูญเสียอวัยวะสำคัญนะครับสามก็อาจจะเป็นเรื่องการทุพพลภาพแล้วสี่ก็คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นประกันอุบัติเหตุก็คือประกันที่มีความคุ้มครองใน4เรื่องนี้เลยคุณประสบอุบัติเหตุปุ๊บนะมีค่ารักษาพยาบาลเป็นวงเงินให้ครับผมนะครับเรื่องของสูญเสียอวัยวะนะครับก็จะมีตารางเทียบว่าเสียดวงตาหนึ่งดวงตาเนาะเลิกหูหนึ่งข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงทุพพลภาพจ่ายแบบไหนและถ้าต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาจะจ่ายให้เราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อประกันอุบัติเหตุเราจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันมีความต่างกับประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตยังไงฮะถ้าเป็นประกันชีวิตเขาจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีการเสียชีวิตในทุกรูปแบบเราทำประกันชีวิตเราเกิดเราจากไปด้วยอายุไขเราจากไปด้วยการเจ็บป่วยโรคร้ายประกันชีวิตก็ต้องจ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งเรียกว่าได้รับอุบัติเหตุอันนั้นก็จ่ายอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตเนี่ยจ่ายเมื่อเรื่องมีการสูญเสียของชีวิตไปถ้าเป็นประกันสุขภาพนะครับก็จะเป็นประกันที่ดูแลคุ้มครองเรื่องของความเจ็บป่วยจากโรคภัยครับซึ่งโดยปกติก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเขาเรียกว่าประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกนี่คือปวดหัวตัวร้อนตรวจรักษาเอายากลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับกับอีกแบบนึงคือผู้ป่วยในล้มหมอนนอนเสื่อนะครับต้องมีการแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลก็จะเป็นประกันแบบผู้ป่วยในซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประกันแบบผู้ป่วยในเนี่ยจะมีความคุ้มครองอุบัติเหตุให้เล็กๆอยู่หกล้มเราหกล้มอย่างเงี้ยถ้าเรามีประกันสุขภาพถูกไหมเราก็ใช้ได้นะไปทำแผลทำอะไรต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอุบัติเหตุประเภทสมมติว่ารถเฉียวรถชนถูกไหมฮะทำให้เกิดเจ็บหนักต้องพักรักษาตัวต้องมีการดูแลอันนี้ประกันที่เป็นประกันอุบัติเหตุก็จะตรงแล้วก็เหมาะกว่าเพราะฉะนั้นหลักคิดยังไงดีทำทั้ง3อย่างเลยได้ไหมประกันเนี่ยมันเป็นการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของการโอนความเสี่ยงคือเราเกิดเรื่องนั้นปุ๊บมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราอาจจะมีสตุ้งสตางค์ไม่เพียงพอเราจึงโยนภาระให้กับบริษัทประกันดังนั้นจุดสำคัญก็คือเราต้องมองความเสี่ยงของเราสมมติว่าน้องผู้ชายสักคนหนึ่งอายุสักประมาณ25นี่แข็งแรงเลยนะไม่ต้องดูแลใครได้เงินเดือนมาก็กินใช้คนเดียวตัวเองใช้ชีวิตทำงานแบบต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะมองว่าตัวเองอาจจะไม่ทำประกันชีวิตก็ได้ก็อาจจะมาซื้อเป็นประกันอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นให้เรามองจากความเสี่ยงของเราออกไปการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการใช้ประกันมันมีต้นทุนครับเคนถ้าเคนบอกเนี่ยกว่าทุกอันเลยนะครับชีวิตด้วยสุขภาพด้วยนะครับอุบัติเหตุด้วยเหมาหมดเอาเรื่องอยู่แต่เมื่อค่าอะไรต่างๆใช่แต่เมื่อเทียบเบี้ยกันแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอย่างเคสน้องคนเมื่อกี้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเงินเขาไม่เยอะนะครับแต่เขาอาจจะได้ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักเขาอาจจะซื้อตัวอุบัติเหตุเอาไว้ดูแลตัวเองก็ได้เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นประกันแบบที่จ่ายเป็นรายปีนะครับแล้วก็เบี้ยก็ไม่แพงมากหลักพันวิธีการเลือกซื้อประเมินยังไงเพราะแพ็กเกจก็แตกต่างกันแต่ละเจ้าก็จะมีเงื่อนไขข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันอันนี้พูดยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันกับสุขภาพเนี่ยเคนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้โดยการมองจากโรงพยาบาลที่เราใช้บริการเป็นประจำแล้วก็มาตีค่าใช้จ่ายเพื่อจะมาคิดเป็นเบี้ยแต่อุบัติเหตุเนี่ยมันยากพอสมควรถูกไหมฮะซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะอิงกับตัวอาชีพวิชาชีพของเราด้วยบางคนเป็นพนักงานออฟฟิศชีวิตไม่ต้องทำอะไรเสี่ยงมากมายเราอาจจะมีประกันวงเงินสักประมาณ 4-5 หมื่นบาทนะครับแล้วอาจจะต้องบวกไลฟ์สไตล์ไปด้วยนะเป็นนักบัญชีไลฟ์สไตล์นะครับไม่กินไม่ดื่มซึ่งเบี้ยก็อาจจะประมาณสัก 2,000 กว่าบาทต่อปีเข้าใจอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราก็เอาเรื่องอยู่นะอะไรเงี้ยนะชีวิตของเราทำงานมีความเสี่ยงขับรถข้ามจังหวัด
ก็อาจจะเอาวงเงินที่มันสูงขึ้นมาเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุมันจะใหญ่ขึ้นก็ได้ในแง่ของประกันอุบัติเหตุสรุปแล้วโค้ดแนะนำไหมหรือว่าวิธีคิดที่เขาจะกลับมาทบทวนกับตัวเองเนี่ยอะไรบ้างครับสรุปนิดนึงครับสำหรับคนที่ดูแล้วตัวเองนะครับมีความเสี่ยงนะแนะนำนะครับอยากให้ทุกคนมีติดไว้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวประกันที่เป็นตัวช่วยได้เพราะว่าถ้าบางคนสุขภาพแข็งแรงดีนะครับความเสี่ยงภัยอันนึงก็คือเรื่องของอุบัติเหตุก็ลองดูวงเงินคุ้มครองที่พอไหวนะครับแล้วก็พอที่เราจะส่งได้นะครับประกอบกับการดูแลความเสี่ยงตัวเองด้วยนะครับก็อย่าใช้ชีวิตที่มันอันตรายโลดโผนมากจนเกินไปนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยตัวประกันอุบัติเหตุเองก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตอยู่แล้วด้วยสำหรับใครที่อาจจะมองว่าอยากจะได้ประกันชีวิตด้วยแต่ว่าเราเองเนี่ยเงินส่งเบี้ยประกันชีวิตอาจจะไม่ไหวความเสี่ยงที่เราอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับถ้าจะเสียชีวิตจริงๆโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยังไม่ได้ก็อาจจะซื้อประกันตัวอุบัติเหตุนะครับคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ด้วยครับครับผมวันนี้ขอบคุณคนหนุ่มมากนะครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2กับเงินทองของจริงนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะฮะหรือว่าอยู่หอพักที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างประหยัดเลยนะครับแต่อยากจะทำอาชีพขายของออนไลน์โดยเฉพาะอาหารจะขายอะไรดีนะฮะข้อที่1ก่อนเลยไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าทางด้านของหอพักหรือว่าคอนโดนั้นมีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรหรือไม่และถ้าสิ่งที่คุณอยากทำมันไปตรงกับข้อห้ามแล้วก็เปลี่ยนเมนูทันทีเลยนะครับวันนี้ผมจะมีข้อเสนอข้อแนะนำนะฮะเมนู 2-3 อย่างนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าจะทำขายบนออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายได้เลยนะครับถ้าอยากจะทำนะครับผมแนะนำเลยพวกเบเกอรี่นะพวกบราวนี่พวกคุกกี้ที่สามารถใช้เตาอบที่อยู่ในคอนโดล่ะครับไอ้แบบเนี้ยทำได้ง่ายเลยนะครับอันนี้เราไปศึกษาดูนะฮะหรือเครื่องดื่มต่างๆครับพวกชากาแฟนะฮะคุณสามารถที่จะไปซื้อเครื่องทำชากาแฟมาอยู่ที่บ้านนะฮะไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ทำออกมาขายได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเรื่องของการใช้เตาไฟนะหรือต้องใช้ความร้อนสูงๆนะครับอีกเมนูนึงนะฮะที่น่าสนใจก็คือพวกที่ไม่ใช้ความร้อนเลยคือพวกแซนด์วิชนะหรือพวกสลัดสามารถที่จะลองพิจารณามาทำดูได้นะครับสิ่งสำคัญฮะคือทำแล้วสิ่งสำคัญคือการทำตลาดครับการตลาดสำคัญอย่างยิ่งครับว่าคุณจะโปรโมทในการขายสินค้าคุณอย่างไรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับในยุคที่ทุกคนนั้นเร่งรีบในการใช้ชีวิตนะฮะบางทีก็ไม่มีเวลาทำเพราะฉะนั้นอาหารประเภทนี้สามารถที่จะไปตอบโจทย์คนเหล่านี้ได้นะครับการทำตลาดนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการขายของออนไลน์นะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทางช่อง 7 HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ